คุณผู้ชมครับมาตามกันเรื่องร้อนประเด็นการเมืองกันบ้างนะครับทางฝากฝั่งพรรคเพื่อไทยนะครับกรณีที่คุณวันอยู่บำรุงออกตัวเชียร์บิ๊กแจ๊ดนะครับในการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีซึ่งเรื่องนี้หลายคนมองว่าเอ๊ะเป็นการไม่ให้เกียรติพรรคเพื่อไทยหรือเปล่านะครับวันนี้ทางผู้สื่อข่าวนะครับได้เจอกับทางคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารนะครับก็เลยได้มีการสอบถามถึงประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยทางคุณอุ๊งอิ๊งนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเรียกนายวันอยู่บำรุงเข้าพบพูดคุยนะครับเนื่องจากความไม่สบายใจที่ทางคุณวันเนี่ยไปให้กำลังใจพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างในการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าก็มีการติดตามการนับคะแนนอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งช่วงที่เขาติดตามการนับคะแนนเนี่ยปรากฏว่าเย็นวันนั้นเนี่ยมันมีคนส่งรูปมาบอกว่าทางคุณวันเนี่ยไปให้กำลังใจทางที่บ้านของบิ๊กแจ๊ดซึ่งในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยทางคุณอุ้งอิ๊งเขาบอกว่าเขาก็ต้องปกครองคนหมู่มากไงพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยทำตัวลำบากก็เลยได้มีการตักเตือนไปในวันนั้นนะครับวันที่คุณวันเข้ามาเนี่ยก็ได้พูดนะคำแรกเลยว่าคิดน้อยไปก็ต้องขอโทษในเรื่องนี้ด้วยจริงๆก็ตัวดิฉันก็เห็นภาพแล้วก็มีคนส่งมาเยอะมากนะคะก็ได้บอกคุณวันไปตามนั้นคุณวันเข้ามาก็ได้พูดคำแรกเลยว่าก็คิดน้อยไปนะคะก็ขอโทษด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้เนี่ยในฐานะของหัวหน้าพรรคเองนะคะเป็นองค์กรของเพื่อไทยนะคะซึ่งก็ต้องปกครองคนหมู่มากเพราะฉะนั้นก็ได้ตักเตือนนะคะแล้วก็คุณวันก็บอกว่าเดี๋ยวยื่นใบลาออกคือบางทีถ้ามองในมุมเนาะเพราะว่าคุณวันถือว่าเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยแล้วอย่าลืมว่าการครั้งนี้แข่งขันสูงมากแข่งขันระหว่างคุณชาญพวงเพชรกับบิ๊กแจ๊ดใช่ไหมคะคุณทักษิณเนี่ยลงไปในพื้นที่เลยนะใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยใครคุณอุ้งอิงแล้วก็คุณโอ๊คพานทองแท้ด้วยอะค่ะในขณะเดียวกันตัดภาพมาเอ้าทำไมไปอยู่ฝั่งนั้นมันก็มีการคิดได้เหมือนกันถึงขนาดที่คุณอุ้งอิงรายงานข่าวบอกว่าวันที่9กรกฎาคมคุณอุ้งอิงเรียกคุณวันไปหาแล้วบอกว่าพี่ต้องหาทางออกให้อิงด้วยไม่งั้นอิงก็ปกครองคนไม่ได้ทีนี้มันมีคำถามที่ตามมานะคะน้องพลว่าเอาถ้าสมมติว่าคุณวันเนี่ยลาออกนะนอกจากลาออกในตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ตอนเย็นเมื่อวานนี้แถลงล่าสุดว่าจะลาออกจากทางพรรคเพื่อไทยแล้วทีนี้คุณพ่อเขาล่ะคุณเฉลิมจะยังไงนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับทางคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะครับก็แสดงความไม่พอใจนะอยากให้พักเพื่อไทยเนี่ยขับให้พ้นพักซึ่งเรื่องนี้ทางคุณแพทองธารกล่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางพักเนี่ยไม่มีนโยบายอย่างนั้นนะครับที่จะขับคุณเฉลิมเนี่ยออกนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางพักมองว่าคุณเฉลิมเนี่ยเป็นคนที่พักเนี่ยเคารพรักนะครับก็ไม่ทราบว่ามีประเด็นอื่นๆหรือไม่นะครับที่ออกมาพูดแบบนี้ถ้าถามตนในฐานะหัวหน้าพักก็บอกคำเดิมครับว่าไม่มีนโยบายขับคุณเฉลิมออกจากพรรคครับเราไม่มีนโยบายอย่างนั้นนะคะที่จะต้องขับท่านเฉลิมออกนะคะเฉลิมก็เป็นที่เคารพรักในพรรคนะคะแล้วก็จริงๆก็ไม่ทราบว่าท่านมีประเด็นอื่นๆยังไงอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถามมาทางดิฉันผู้เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ไม่มีนโยบายในการที่จะขับท่านคือบางคนลุ้นไงว่าเอ๊ะคุณอุ้งอิงจะงอไหมแบบว่าอุ้งไม่หรอกขอให้คุณเฉลิมอยู่ต่อเถอะมันไม่มีประโยคนี้ไงมันมีแต่ว่าไม่มีนโยบายค่ะแค่นั้นอ่ะแล้วเสียงเย็นชามากคือก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่ามีคนเนี่ยติดต่อคุณเฉลิมแล้วคุณเฉลิมก็บอกว่าเอาเนี่ยคุณอุ้งอิงกับทางคุณเศรษฐาเนี่ยไม่พอใจแล้วก็บอกว่าให้ทางฝั่งของคุณวันเนี่ยรับผิดชอบแล้วก็พูดมาประโยคนึงบอกว่าเอ้าลูกผมลาออกแล้วผมจะอยู่ยังไงยังไงก็ขับผมออกจากพรรคแล้วกันแล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้มีพรรคใหญ่ๆ2-3พรรคติดต่อผมมาแล้วด้วยโอ้จริงๆคุณเฉลิมเนี่ยอยู่กับพรรคเพื่อไทยมานานนะหลายคนก็ลุ้นกันว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่รุ่นหลานด้วยน้องกาโม่หล่อเชียอัปเดต 3.4 HDF เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับ